สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับเจออีกครั้งนะคะในเจอซอรี่ค่ะวันนี้นะคะก็จะแบบว่ามาอัปเดตสกินแคร์รูทีนกันดีกว่านะคะแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของไนท์แคร์นะคะหรือการบำรุงผิวในช่วงกลางคืนของเจลนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากการรีวิวเนี่ยเดี๋ยวเจลจะมาแบบล้างหน้าแล้วก็ทาครีมให้ดูกันเลยนะคะว่าเจลใช้ตัวไหนแล้วก็เจลใช้อะไรบ้างนะคะในการแบบบำรุงผิวก่อนนอนทุกคืนแต่ละวันอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวเริ่มด้วยที่การคลีนซิ่งหน้ากันก่อนนะคือปกติเนี่ยถ้าวันไหนเนี่ยเจลออกไปข้างนอกหรือไปแบบต้องไปเจอผู้คนอะไรเงี้ยเจลก็จะแต่งหน้าถูกไหมแต่ว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะเจลจะไม่แต่งหน้าเลยแบบเลยเรียกว่าหน้าสดอยู่บ้านเพราะว่ารู้สึกว่าการแต่งหน้าบ่อยๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำลายแบบผิวของเราอ่ะเจลก็เลยแบบวันไหนที่แบบเราไม่ได้ออกจากบ้านจริงๆเราก็จะไม่แต่งหน้าเลยดีกว่าเนาะแต่ว่าไอ้อย่างวันนี้ออกไปข้างนอกหรือทำรีวิวทำคลิปเนี่ยก็จะแบบแต่งหน้านิดหน่อยๆเบาๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ไม่เบานะดูค่อนข้างเต็มนิดนึงนะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่การคลีนซิ่งหน้ากันก่อนเนาะวันนี้เจลใช้สำลีนะคะของเอเม่ตัวนี้มีความเคลอะนิดนึงคืออันนี้ใช้ดีมากชอบมากแล้วก็ใช้ดีนะเจลใช้คู่กับตัว Bifesta นะคะอันนี้จะเป็นEye Makeup Remover นะคะตัวนี้จะใช้ทำการล้างตาแล้วก็ปากของเรานะคะคือเนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบเนื้อออยกันนะผสมกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนใช้ก็ต้องเขย่าก่อนนะคะเจลใช้ประมาณ2แผ่นนะคะตัวนี้เนี่ยใช้หมดมาประมาณ4ขวดแล้วว่าคือชอบมากคือมันดีมากค่ะแบบไม่รู้ว่าแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะมีขายในวัดสันนะคะมีปื๊ดโอ้ยมีขนตาหรือขนตาหนึ่งขนตาแป๊บหนึ่งนะเห็นไหมเขาก็จะมีความทำความสะอาดเกลี้ยงเก่ามากเวอร์แล้วก็ทาลงเวลาทาเนี่ยถ้าเป็นขนตาขนตาที่เรากันน้ำอะไรเงี้ยก็ทาลงนะแต่คือทาลงแล้วไม่ใช่แบบลงปื้ดอย่างนี้นะลงแค่ตรงนี้แล้วก็อันไหนที่มันเก็บขอบเงี้ยแล้วก็พับตรงสำลีนิดนึงมีความประหยัดนะคะให้แบบข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บขอบถ้าว่าไหนที่เราแบบเขียนใต้ตาล่างมันจะมีความแพนด้าความเหลืออะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้เห็นไหมข้างนี้ก็จะมีความสะอาดจริงๆมันก็ยังเหลือเนี่ยด้านหลังเนี่ยเจ๊ก็ทำการเช็ดที่ปากนะเราจะเปิดหน้าสดให้ทุกคนได้ดูกันเต็มๆตานะคะอันนี้โปะไว้ประมาณ 15-30 วินะแล้วแต่วันไหนขี้เกียจ5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ประมาณนี้แล้วแต่จะนับไม่นับก็แล้วแต่โดนแต่วันนี้คือเราเมคอัพไม่หนักมากเท่าไหร่ออกหมดแล้วเด้อลบคิวลบอะไรได้เลยกับการใช้ตัวนี้นะค่อนข้างสะอาดนะแล้วก็ทนุถนอมผิวเราอ่ะแบบมันไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าไว้มากแล้วก็ใช้มาแบบบ่อยมากนะจากนั้นเนี่ยจะใช้สำลีอีกประมาณ2แผ่นนะคะทำการคลีนซิ่งทั่วใบหน้าโดยใช้ตัวนี้เลยนี่วัตสันคลีนซิ่งวอเตอร์ตัวนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยคือใช้แบบจะหมดแล้วเห็นไหมซื้อตอน1แถม1คือมันดีมากคืออันเนี้ยเนี่ยเราจะใช้แบบยี่ห้อดีๆก็ทำได้นะแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยเราใช้ทุกวันมันเปื้อนแล้วคือยี่ห้อเนี้ยเขาก็ทำออกมาได้ดีนะของวัตสันนะเนี่ยเราก็เช็ดให้ทั่วหน้าได้เลยคือแบบเฮ้ยมันก็ดีเนาะเฮ้ยอะไรเงี้ยเช็ดที่คอด้วยนะอย่าลืมเอาแบบเอาพวกเครื่องสำอางที่คอออกบางทีเราแบบทารองพื้นลงที่คอแป้งอะไรเงี้ยก็ทาให้หมดนะนี่ก็ใช้สำลีอีกแผ่นนะชุบน้ำก็ได้ไม่ต้องชุบก็ได้ถ้าอยากประหยัดก็ไม่ต้องชุบมันก็จะเหลือเห็นไหมเหลือคราบแบบนี้ออกมาอันนี้คือคราบก่อนมีความสกปรกเล็กน้อยแต่ว่าวันไหนที่แต่งหน้าจัดๆเนี่ยจะแบบมีความเยอะกว่านี้วันนี้ไม่จัดมาค่อนข้างโอเคนะประมาณนี้ค่ะเวลาเช็ดเนี่ยจะสอนวิธีการเช็ดนิดนึงคือเวลาเช็ดเนี่ยเราเช็ดตามอย่างนี้ขวางแต่เวลาที่เราทาครีมเราทาขึ้นงงไหมเช็ดขวางคือให้มันแบบให้พวกเครื่องสำอางอะไรมันออกใช่ไหมออกเสร็จแล้วเวลาเราตบแล้วก็ค่อยตบขึ้นเหมือนเป็นการแบบนวดหน้าไปในตัวด้วยนิดนึงนะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการคลีนซิ่งหน้านี้จะไม่ได้เยอะมากเลยในแต่ละวันจะแบบประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเจ๊ก็จะไปอาบน้ำนะคะโดยในแบบขั้นตอนในห้องน้ำเนี่ยเจ๊ก็จะใช้โฟมล้างหน้านะคะตอนนี้แบบฮิตแบบติด2ตัวนี้มากเลยนะคะก็คืออันนี้นะคะของ Simple Kai to Skin Moisturizing นะคะตัวนี้จะเป็นโฟมล้างหน้าที่แบบเหมาะกับวันธรรมดาวันที่เราไม่ได้แต่งหน้าหรือแบบตอนเช้าอย่างเงี้ยตัวนี้จะอ่อนโยนมากคือแบบใช้ตอนเช้าแล้วมันดีคือตอนเช้าบางทีเราไม่ต้องล้างเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเจอมลพิษมลภาวะอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้นะคะ
นี่ส่วนอีกตัวนึงถ้าอย่างวันนี้แต่งหน้าเนี่ยเจ๊ก็จะใช้ตัวโฟมของ Every Scalp Wash ตัวนี้อันนี้เคยรีวิวให้ดูแล้วเนาะอยู่ในแบบฟรีประจำเดือนหลายๆเดือนนะใช้มาหมด2หลอดแล้วค่อนข้างโอเคนะตัวนี้จะสครับนิดนึงแล้วก็อีกตัวนึงคือตัวเซนกะที่เป็นสีฟ้าๆค่ะหลอดฟ้าๆแต่ว่าลืมเอามานะก็นั้นก็จะใช้แบบทั่วไปธรรมดาหรืออยากล้างหน้าแบบปกติก็ใช้ตัวนั้นแต่ว่าวันไหนแบบเช้าๆอ่ะใช้ตัวนี้ดีมากแล้วก็ใช้ตัวเซนกะแล้วก็ตัวนี้ถ้าแบบต้องการที่จะเอาคราบสกปรกออกนะก็ใช้ตัวนี้เลยดีมากดีเวอร์นะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูสกินแคร์รูทีนตอนกลางคืนกันค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าแบบนี้เลยหน้าสดมากต่อดำคอมมากเวอร์นะปกติเนี่ยหลังจากที่เจลอาบน้ำล้างหน้าอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะถ้าวันไหนรู้สึกว่าเราแต่งหน้าเยอะแล้วก็ยังแบบหลงเหลือสิ่งสกปรกบนใบหน้าเนี่ยเจลก็จะใช้โทนเนอร์นะก็จะใช้ของ Nivea นะคะ Makeup Clear นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้แต่งหน้าจัดขนาดนั้นก็ขอห้ามขั้นตอนนี้ไปเนาะเพราะว่าไม่อยากทำให้หน้าแห้งเท่าไหร่เนาะตัวนี้เนี่ยมันอาจจะแบบผสมแอลกอฮอล์นิดนึงนะก็ถ้าใครใช้โทนเนอร์บ่อยๆเนี่ยเจลแบบเลี่ยงดีกว่าเนาะเพราะว่าจริงๆมันเป็นขั้นตอนที่ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครอยากทำให้หน้าเราดูแบบเหมือนสะอาดมากยิ่งขึ้นเนี่ยเจลว่าก็โอเคใช้ได้ตัวนี้ก็โอเคเลยนะคะ Nivea Makeup Clear Extra White นะคะตัวนี้อ่ะแต่วันนี้เจลขอไม่ใช้อย่างที่บอกเนาะขั้นตอนถัดมาเนี่ยเจลจะลงไอครีมก่อนเนาะคือปกติในหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยเราทาครงทาครีมอะไรเสร็จแล้วค่อยทาไอครีมทีหลังแต่คุณอย่าลืมว่าทำไมประสิทธิภาพของไอครีมทั่วไปเนี่ยไม่ได้ผลนะเพราะว่าคุณทาหลังไงคือไอครีมเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยมันแบบมันต้องเป็นอะไรที่มันเบาบางต่อแบบรอบดวงตาเราเนาะถูกไหมใครที่แบบทาแบบพวกครีมก่อนเนี่ยมันก็ยังมีพวกครีมหลงเหลืออยู่ที่มือเราไม่ว่าจะซอกเล็บหรืออะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วเราไปทาไอครีมเนี่ยคือผิวมันก็บอบบางอ่ะมันทำให้แบบประสิทธิภาพของไอครีมที่เราได้เนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรนะคะก็เราจะลงไอครีมก่อนเนาะอันนี้เป็นสิ่งกับข้อผิดพลาดของสาวๆหลายๆคนเนาะก็อยากให้ลงไอครีมก่อนนะปกติจะใช้ของลังโคมตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นชื่อว่า Regional Multi Lift ก็พอเปิดฝาออกมาใช่ไหมอันนี้นิดเดียวพอใต้ตาอันนี้เนี่ยเจลจะเอาไว้ในตู้เย็นนะค่ะตอนเช้าก็โอเคนะแบบจะให้ความรู้สึกแบบชุ่มชื้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยวิทาออกมาเยอะจังนะแล้วก็นวดวนไปนะคะส่วนเกินเหลือๆเราก็มาทาหน้าได้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างเบาบางเนาะก็นวดไปจะนวดโอ้ยพัดลมแป๊บนึงร้อนมากคือถ้าได้ยินเสียงพัดลมก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าเป็นคนที่เปิดเสียงพัดลมดังมากถามว่าทำไมไม่นอนเปิดแอร์ล่ะอะไรเงี้ยเจอว่าถ้าการนอนเปิดแอร์บ่อยๆเนี่ยมันค่อนข้างทำให้ผิวเราเนี่ยแห้งคือสังเกตจากตัวเองเลยนะถ้าแบบช่วงไหนที่เรานอนแบบเปิดแอร์บ่อยๆเช่นแบบถ้าหน้าร้อนอย่างเงี้ยแล้วเราจะชอบเปิดแอร์บ่อยมากผิวเราจะแห้งดูทันทีนะเพราะว่าผิวเราจะแบบดูดน้ำไปเลยแล้วตื่นมาคอจะแห้งซึ่งรู้สึกได้เลยซึ่งไม่ชอบเราเปิดพัดลมดีกว่าซึ่งมันก็โอเคแบบกลางคืนมันอาจจะมีเสียงนิดนึงถ้าใครไม่ได้แคร์เรื่องเสียงมากก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยเจอว่าก็เป็นสิ่งที่โอเคแล้วก็ประหยัดไฟด้วยนะมาถึงขั้นตอนถัดไปนะคะอันนี้เจลเคยโพสต์ลง IG นะแล้วเจลก็รู้สึกชอบมากแบบเป็นอะไรที่เจลรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้คือแบบมันออกมาตอบโจทย์แบบเพื่อเราเพราะมันเป็นพรีเซรั่มนะคะจาก L'Oreal ตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยเจลจะใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะถามว่าทำไมต้องใช้ก่อนเซรั่มเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเตรียมผิวว่าทำให้ผิวเราเนี่ยเตรียมพร้อมรับพวกสารอาหารครีมบำรุงหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะใช้ทั้งเช้าเย็นเลยนะก็ดีอ่ะหัวเขาก็จะเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็บีบไปลงให้ทั่วหน้านะจ๊ะสมองแบบนี้แล้วก็คืออันเนี้ยแห้งไวมากแล้วมันก็แบบไม่เหลือความมันบนใบหน้าเลยนะทาแล้วมันจะแบบแมตต์นิดนึงอ่ะคือดีทาแล้วรู้สึกว่าลูกของคนเราเล็กลงนะเหมือนแบบเราเตรียมพร้อมกับการบำรุงในขั้นตอนถัดไปนะจะใช้พวกเซรั่มหรือไงอย่างเซรั่มเนี่ยเจลจะสลับไปไม่ได้ใช้แบบตัวเดียวๆอย่างที่เอามาให้ดูวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้จะเป็น Garnier Light Complete Super Essence นะอันนี้จะเป็นเอสเซนต์นําให้เซรั่มคือเจลจะมีเซรั่มอยู่หลายตัวนะเป็นเซรั่มของลังโคมบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าลังโคมมันค่อนข้างแพงอ่ะแล้วตัวเก่าที่คือหมดไปแล้วก็ไม่ได้ซื้อต่อนะเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงนะตัวนี้คือถูกมากแล้วก็ดีมากใช้แล้วหน้าขาวเร็วจริงอันนี้แบบหลายคนถามว่าทำไมขาวก็คือตัวนี้เลยขาวจริงขาวมากอันนี้เราปล่อยไว้สักประมาณนาทีนึงนะให้มันซึมผิวนิดนึงเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันแบบเฮ้ยผิวจากหน้ามันอ่ะมันดูดเข้าไปแล้วมันรู้สึกดีอ่ะเออต้องลองตัวนี้นะอย่าลืมนะเราเรียกเอายูทโค้ดอันนี้นะ600กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากตัวนี้ก็ถูกนะไม่แพงแต่ว่าดีแนะนำนะแต่ว่าตัวนี้เจลจะไม่ใช้บ่อยนะเจลจะใช้ช่วงที่รู้สึกว่าอยากให้หน้าขาว
ช่วงนี้เราอยากหน้าขาวนิดนึงเออแต่เราไม่ได้อยากขาวถึงขั้นแบบเปลี่ยนสีผิวอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามีความรู้สึกแบบเออหน้ากระจ่างใสอะไรนี้ก็ใช้เนี้ยตบคือมันจะมีตัวนึงคือ SK2 แต่ว่า SK2 เนี่ยตอนนี้เราปลดประจำการเขาไปแป๊บนึงนะเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำตบเนี่ยเราใช้แบบทุกวันคือน้ำตบเราจะใช้ช่วงตอนเช้าเพราะว่ามันเร็วแล้วมันก็ค่อนข้างได้อารมณ์ที่มันแบบไม่หนักหน้าอย่างครีมอะตอนเช้าถ้าเราใช้ครีมเยอะๆเนี่ยมันจะมีความหนักหน้าแล้วมันจะเหนียวเหนอะทั้งวันเลยคือจะไม่ชอบแล้วก็แบบทาแป้งหรือว่าอย่างงี้ก็จะแบบไม่โอเคจะพยายามใช้แต่น้อยอย่างแค่ช่วงเช้าเนี่ยจะใช้แค่น้ำตบเซรั่มนิดนึงคือไม่เยอะมากอันที่มันแห้งง่ายๆเนี่ยก็ใช้พวกนั้นนะเดี๋ยวจะทำอีกคลิปนึงนะเป็นคลิปแบบเดย์ครีมว่าจะใช้อะไรบ้างนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะหลังจากที่เจลลงตัวเอสเซนต์หรือเซรั่มตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเจลก็จะลงตัวนี้ต่อเลยลังโคมิชแนนนะคะตัวนี้จะแบบว่าเป็นตัวเหมือนแบบซ่อมเท็กเจอร์ผิวอะคือทำให้พวกริ้วรอยต่างๆรอยสิวรอยอะไรเงี้ยดีขึ้นมากตัวนี้แนะนำราคานี้จะไม่ได้นิดแม่ซื้อมาให้คือแบบดีมากอันนี้เจลใช้ขนาด 30ml นะน่าจะประมาณ 2,000 นิดๆอะเออตัวนี้ก็โอเคใช้หมดมา2อันแล้วก็นี่เวลาทาอย่างที่บอกนะทาออกหรือทาขึ้นอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นการแบบเบิร์ดหน้านิดนึงอย่างบางวันถ้าไม่ได้ต้องการอะไรมากมายก็จะแค่นี้จบแต่ถ้าวันไหนมีเวลามากขึ้นก็จะตามด้วยรีเอลไนท์ครีมตัวนี้นะใช้คู่กันกับตัวเดย์ครีมค่อนข้างโอเคหลังจากที่ลองใช้มาประมาณ2อาทิตย์แล้วเนี่ยก็โอเคนะเดี๋ยวจะมารีวิวย่อยอีกครั้งนึงนะแบบว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะอย่างปกติไนท์ครีมก็ทาแค่นี้แล้วก็มี AHA นิดนึงหรือว่าแล้วแต่คือเจลไม่ได้เป็นคนที่ฟิกว่าจะต้องทาอันนี้ทุกวันแบบตลอดอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยจะสลับเปลี่ยนสกินแคร์เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเราก็จะแบบไม่ติดอะไรเยอะนะก็จะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราจะลงตัวไนท์ครีมอีกตัวนี้ให้ดูนะคะก็จะเป็นเนื้อครีมสีฟ้าแบบนี้นะนี้ทาเลยคือตามตรงเนี่ยเจลไม่ค่อยชอบกระปุกแบบนี้เพราะมันรู้สึกว่าเราแบบมันต้องมือสะอาดอะเนาะถูกไหมมันควรจะใช้แบบพวกไม้พายเนาะมันก็จะแบบดูมีความสะอาดนิดนึงตอนนี้ก็จะแบบเพิ่มความชุ่มชื้นนะแล้วก็เพิ่มความสว่างใสให้ผิวนะคะแล้วก็ฟอกริ้วรอยเนี่ยก็ดีขึ้นมากๆไหมคือเจลโชคดีอย่างหนึ่งว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเป็นสิวเป็นสิวส่วนมากอย่างเจลอ่ะจะเป็นสิวมาจากแบบสิวฮอร์โมนมากกว่าจะไม่ค่อยเป็นสิวพวกแบบความสะอาดอะไรเงี้ยเราจะแบบซักผ้าปูที่นอนหมอนอะไรเงี้ยทุกอาทิตย์ถ้าเป็นไปได้นะจะไม่ให้เกิน2อาทิตย์แบบแทบจะทุกอาทิตย์จะต้องซักปลอกหมอนหรือผ้าเช็ดตัวอะไรเงี้ยคือจะค่อนข้างให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสะอาดกับเรื่องปลอกหมอนผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าอะไรที่เราแบบสัมผัสกับหน้าบ่อยๆเงี้ยเราก็จะแบบไม่เท้าคางอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยหน้าเราไปโดนอะไรมาบางคนอ่ะชอบจับหน้าจับอะไรเงี้ยกลางวันเจลจะไม่จับหน้าตัวเองเลยแม้ว่าจะเป็นสิวหรือรู้สึกแบบคันอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้นะถ้ารู้สึกตัวก็จะไม่ทำนะคะเพราะว่าแบบมือเราจะสกปรกมาถูกไหมเราไปโดนใบหน้าเนี่ยมันก็จะทำให้หน้าของเราเนี่ยแบบเป็นสิวได้ง่ายนะมาถึง2ตัวถัดมานะอันนี้เจลใช้สลับกันเลยนะก็คือตัวลังโคม Incense Whitening Spot Eraser นะคะแล้วก็ AHA 10% นะวันไหนที่เจลรู้สึกว่าเออแบบเบาๆหน่อยๆเจลก็ใช้ตัวลังโคมตัวนี้อันนี้เนี่ยเคยรีวิวไว้ในIG ละค่อนข้างแพงนิดนึงหลอดเนี่ยประมาณ 5,000-4,990 ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็อันนี้ถูกมากอันนี้ประมาณ100นิดนิดแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยตัวนี้มันก็ดีกว่าแต่ตัวนี้มันจะแรงกว่าคือจริงๆตัวนี้เนี่ยมันก็มี HA แบบประมาณ 5% 3% อะไรเงี้ยถ้าคนที่ไม่ถูกกับ HA เนี่ยเจว่าใช้แบบเริ่มต้นอ่ะ 3% นะถ้าจำไม่ผิดนะ 3% นะค่อนข้างที่จะโอเคกว่านะแต่ว่าช่วงไหนเนี่ยถ้าเจรู้สึกแบบเจอยากเห็นผลเร็วมากอ่ะตัวนี้คือตอบโจทย์แต่ว่ามันค่อนข้างแรงนิดนึงเพราะว่ามันทำให้หน้าเราเนี่ยบางแล้วกลางวันเนี่ยเราต้องทากันแดดแล้วก็หลบแดดบ่อยๆนะแต่ตัวเนี้ยเวิร์กออกเลยแล้วก็ราคาถูกมากแต่ว่าช่วงไหนเราอยากมีความเบาๆนิดนึงไม่ต้องแบบเยอะมากมายแต่ว่าราคามันก็สูงนะใช้นิดหน่อยนะก็จะใช้ตัวนี้นะคะลังโคมอินอะไรนะ Intense Whitening Spot Eraser ตัวนี้เนี่ยจะแบบว่าลดเลือนรอยด่างดำของเราได้ดีมากจริงยอมรับเวลาใช้นะก็แบบนี้แค่นี้เลยก็จะทาตรงที่แบบเรารู้สึกว่าจุดด่างดำเราเยอะอะไรเงี้ยจะก็เป็นคนที่แบบมีรอยสิวตรงเนี้ยเยอะตรงข้างแก้มอะไรเงี้ยพวกตัวนี้เนี่ยมันเหมือนเราแบบเราไปเลเซอร์มาเลยนะก็ค่อนข้างดีนะอาจจะไม่ได้เห็นผลแบบ2วัน3วันเลยอะไรขนาดนั้นเนี่ยก็ใช้แบบประมาณ2อาทิตย์เนี่ยก็จะเริ่มจางลงแล้วก็รู้สึกว่าโอเคนะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ตบไปอะไรเงี้ยจริงๆก็จะอย่างที่บอกมี SK2 แต่ว่าจะใช้ตอนกลางวันอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะเพราะว่าหน้ามันแบบมันจะได้ไม่เหนอะมากอย่างกลางคืนเนี่ยเราเหนอะได้เราอาจจะนอนห้องแอร์หรือเปิดพัดลมนอนจ่อไปเลยจ้าเปิดพัดลมแบบ
เย็นๆไปเลยอะไรเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ Nice Skincare Routine นะคะช่วงต้นปี2018นี้นะจริงๆเนี่ยมีอีกหลายตัวที่เจลอยากจะซื้อนะอย่างแบบมีคนบอกว่าเออลองพวก Estee Lauder สีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะลองเพราะว่าเจลเป็นคนที่ใช้สกินแคร์แล้วจะไม่ค่อยเปลี่ยนบ่อยจะแบบใช้แบบอย่างน้อยคือ3เดือนเดือน2เดือน3เดือนเดือนนึงเนี่ยถ้าไม่เห็นผลแล้วเนี่ยคือไม่เห็นผลนิดนึงเนี่ยเจลก็จะแบบเลิกใช้แต่ว่าคือไม่เปลี่ยนบ่อยอย่างที่บอกเดือนนึงเจอก็มันเยอะนะไม่เหมือนพวกเมคอัพเนาะเมคอัพนี่คือเราจะเปลี่ยนแบบบ่อยแบบบ่อยมากจริงๆรองพื้นนี่คือแบบทุกวันเปลี่ยน7อัน7ตัวคือไม่ซ้ํากันก็มีอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าสกินแคร์เนี่ยจะเปลี่ยนไม่บ่อยเนาะก็จะใช้เซตนี้นะถ้ามีโอกาสเนี่ยเจอก็จะมาทํารีวิวแบบ Day Skincare อะไรเงี้ยทาตอนกลางวันอะไรเงี้ยทาอะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวติดตามกันเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิป Nice Skincare Routine นะคะต้นปี2018เนาะก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเจลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจลนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวไปนอนก่อนแล้วง่วงมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ